This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. จริงๆแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็คือบุหรี่นะคะแต่ว่ามันเป็นบุหรี่ที่ทางคนขายหรือว่าบริษัทบุหรี่เนี่ยเขาพยายามแปลงโฉมให้มันต่างไปจากไอ้ตัวบุหรี่แบบเดิมโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยมีนิโคตินที่สูงกว่าบุหรี่ธรรมดาเนี่ยนะคะเช่นบางแท่งเนี่ยมีสารนิโคตินสูงเทียบเท่ากับบุหรี่ธรรมดาถึง22ไอ้ที่บอกว่าบุหรี่อันไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าปลอดภัยกว่าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราลองไปดูใครพูดประโยคเนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่พูดก็คือคนที่เขาขายบุหรี่ไฟฟ้านะคะคือมันเป็นเหมือนกลยุทธ์การตลาดของเขาเนาะแต่ว่าเหมือนเขาพูดความจริงไม่หมดอ่ะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากันนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจเนาะว่าโทษหรือพิษภัยของเป็นของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็รวมไปถึงเรื่องที่เป็นคำลวงๆที่อาจจะนำไปสู่ของการเข้าสู่วงวนของการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะเดี๋ยวคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงเริงฤดีประธานวณิชอาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะคุยกันถึงเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเดี๋ยวมาทำความเข้าใจมาทำความรู้จักกับบุหรี่ไฟฟ้ากันก่อนว่าคืออะไรยังไงแล้วก็มันอันตรายยังไงแค่ไหนคะอาจารย์คะจริงๆแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจริงๆก็คือบุหรี่นะคะแต่ว่ามันเป็นบุหรี่ที่ทางคนขายหรือว่าบริษัทบุหรี่เนี่ยเขาพยายามแปลงโฉมให้มันต่างไปจากไอ้ตัวบุหรี่แบบเดิมซึ่งปัจจุบันบุหรี่แบบเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็มีการเอามาบุหรี่ธรรมดามาแต่งเติมห่อหุ้มใหม่ด้วยตัวแพ็กเกจตัวรูปร่างลักษณะหรือตัวกลิ่นรสชาติที่มันแตกต่างไปจากเดิมนะคะแต่ว่าสิ่งอันตรายที่อยู่ภายในของมันเนี่ยคือสารพิษต่างๆรวมถึงสารเสพติดก็คือที่ชื่อว่านิโคตินเนี่ยมันก็คือเหมือนกับตัวบุหรี่ธรรมดานะคะซ้ำร้ายไปกว่านั้นเนี่ยไอ้ตัวนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยมีนิโคตินที่สูงกว่าบุหรี่ธรรมดาเนี่ยค่อนข้างมากนะคะเช่นบางแท่งเนี่ยมีสารนิโคตินสูงเทียบเท่ากับบุหรี่ธรรมดาถึง22นะคะอันเนี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตกใจแล้วก็น่ากลัวนะคะแล้วก็นอกจากตัวนิโคตินแล้วเนี่ยในบุหรี่ไฟฟ้าก็มีสารก่อมะเร็งนะเหมือนกับที่อยู่ในไอตัวบุหรี่ธรรมดานะคะสารก่อมะเร็งมีพวกกลุ่มโลหะหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นแคดเมียมตะกั่วนิกเกิลอะไรเงี้ยต่างๆนะคะอยู่ในไอตัวบุหรี่ไฟฟ้านะคะรวมถึงกลุ่มของสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือแม้กระทั่งไอตัวอนุภาคขนาดเล็กต่างๆที่พวกเรารู้จักในนามของ PM 2.5 PM 1 อะไรอย่างเงี้ยก็เวลาเราสูบหรือไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็มีสารเหล่านี้ออกมาเหมือนกันนะคะโอ้ค่ะนี่แสดงว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยแล้วที่ในส่วนของบุหรี่ธรรมดาเนี่ยเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงก็เลยมีการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาเพราะว่ามันมีคำที่เขาบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยปลอดภัยกว่าบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็แสดงว่าไม่จริงแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ที่ฟังอาจารย์อยู่ว่ามันเหมือนกับเทียบเท่าการสูบบุหรี่ถึง20ซองเลยเยอะมากใช่ก็คือไม่จริงไอ้ที่บอกว่าบุหรี่อันไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าปลอดภัยกว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นถ้าเราลองไปดูใครพูดประโยคเนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่พูดก็คือคนที่เขาขายบุหรี่ไฟฟ้านะคะคือมันเป็นเหมือนกลยุทธ์การตลาดของเขาเนาะเขาก็ต้องพูดว่าสิ่งที่เขาขายเนี่ยมันดีกว่าอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเหมือนเขาพูดความจริงไม่หมดอะเนาะเขาไม่ได้พูดว่าเนี่ยนิโคตินมันสูงกว่าฤทธิ์เสพติดรุนแรงกว่าแล้วก็และที่น่าตกใจคือไอตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยพอมันปรับรูปลักษณ์หน้าตาให้มันน่าสนใจเป็นการ์ตูนเป็นเครื่องประดับเป็นของใช้อะไรต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นว่ากลุ่มที่มาใช้ไอตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อวันก่อนเราก็ได้ข่าวว่ามันมีผู้ปกครองออกมาพูดในโซเชียลว่าพบลูกที่อยู่ชั้นประถมเนี่ยป.3เนี่ยใช้บุหรี่ไฟฟ้าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แทบเราจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนาะในสมัยที่บุหรี่ธรรมดาเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นว่าเด็กประถมเนี่ยมาสูบบุหรี่ธรรมดากันจน
น่าตกใจขนาดนี้นะคะซึ่งอันนี้แหละที่มันน่าตกใจเพราะว่าตัวนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกับเด็กเนี่ยกับสมองเด็กเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันนะมันทำลายสมองของเด็กที่สมองเขายังพัฒนาการได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าในบางแบบอย่างถ้าเด็กๆเองเนี่ยอาจจะเห็นคนในครอบครัวมีการสูบบุหรี่มาแต่ก็เอ๊ะไม่เห็นได้เป็นอะไรเลยบุหรี่มันดูมันถ้าเป็นบุหรี่ปกติธรรมดาเนี่ยมันดูอันตรายกว่าแต่พอมาด้วยคำโฆษณาคำลวงอะไรต่างๆเหล่านี้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมคะอาจารย์เลยทำให้เด็กคิดว่าเออก็ผู้ใหญ่สูบมาตั้งนานไม่เห็นเป็นอะไรเลยอันเนี้ยมันเบากว่ามันอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปลองมันคงไม่ติดหลอกมันคงอะไรอย่างเงี้ยเบาๆกว่าแล้วก็การลองครั้งแรกเนี่ยมันไม่ได้เหมือนบุหรี่ธรรมดาค่ะอาจารย์ที่ว่าจะแบบอาจจะรู้สึกแบบสำลักไอแล้วมันไม่ชอบหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะมันอาจจะต่างกันตรงนี้ทําให้เด็กสนใจก็อันนี้แหละค่ะจริงๆแล้วมันเป็นกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่อันนึงเลยเนาะที่พยายามทําบุหรี่ไฟฟ้าให้มันสูบง่ายขึ้นค่ะคือพอคือเมื่อก่อนเขาก็คงมีงานวิจัยอยู่ในบริษัทเขาเนาะเขารู้ว่าไอ้บุหรี่ธรรมดาเนี่ยพอสูบแล้วมันจะระคายเคืองคอเนาะมันก็จะแบบสูบยากอะไรเงี้ยเขาก็พยายามคิดค้นบุหรี่ทำยังไงให้บุหรี่มันสูบง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะได้ดึงดูดเด็กได้มากขึ้นก็เลยเป็นที่มาของตัวนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นนิโคตินรูปแบบใหม่อ่ะค่ะเขาเรียกว่านิโคตินซอลต์หรือว่าเกลือนิโคตินเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้การสูบเนี่ยมันง่ายมันลื่นคอมากขึ้นสูบง่ายขึ้นมันยิ่งทำให้เด็กติดและแต่ที่สำคัญเนี่ยเด็กส่วนหนึ่งที่ติดนะคะที่เด็กเล็กเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ที่เขาสูบอยู่เนี่ยมันคือบุหรี่ไฟฟ้าไม่รู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไรเนาะคิดว่าเออมันก็เป็นสูบแล้วเป็นเหมือนการเล่นควันได้กลิ่นเป็นไอน้ำบางคนยังเข้าใจผิดด้วยซ้ำว่ามันเป็นไอน้ำแค่ไอน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเหล่านี้มันเป็นความเข้าใจที่ผิดเนาะมันไม่ใช่ไอน้ำแต่มันเป็นไอระเหยของสารเคมีที่มันอยู่ในไอตัวน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงไอที่มันถูกความร้อนแล้วมันก็ทำปฏิกิริยากับตัวน้ำยาเนี่ยออกมาเป็นไอระเหยพวกเนี้ยมันเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายกับสุขภาพทั้งนั้นนะคะแล้วมันอาจจะใช้ระยะเวลาในการเห็นผลว่ามันมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือแม้กระทั่งจริงๆผลเร็วกว่านะจริงๆผลแทบจะเร็วกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยคืออย่างตอนบุหรี่ธรรมดาค่ะเราใช้เวลานานมากๆเป็นร้อยปีเลยเนาะหลังจากที่บุหรี่ธรรมดาเริ่มแพร่หลายในโลกเนี่ยกว่าเราจะรู้ว่าไอ้บุหรี่ธรรมดาทำให้เกิดมะเร็งปอดเนี่ยก็ปาไปเป็นหลายปีเป็นร้อยปีเลยนะแต่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจริงๆเพิ่งมีการระบาดมีการใช้มาเนี่ยยังไม่ถึงประมาณสัก20ปีเองนะยังไม่ถึง20ปีแต่เราก็เริ่มรู้จักหรือเริ่มเห็นอันตรายเริ่มเห็นโรคที่เกิดจากตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะโรคที่เกิดในระยะฉับพลันนะคะก็คือปอดอักเสบหรือหัวใจวายเฉียบพลันหรือสโตรกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีให้เกิดจากมีให้เห็นจากการสูบตัวของบุหรี่ไฟฟ้าเร็วขึ้นจำได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนค่ะอาจจะประมาณเกือบ10ปีไม่แน่ใจค่ะอาจารย์ตอนที่รู้จักกับบุหรี่ไฟฟ้าใหม่ๆก็คือพี่ที่ทำงานนี่แหละค่ะกับเมื่อก่อนเขาสูบบุหรี่ปกติแล้วก็มาเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เอ๊ะมันคืออะไรใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่าเอ้ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเพื่อที่จะเลิกบุหรี่ปกติค่ะอาจารย์อันนี้แล้วก็อันนี้ก็ใช่ถูกเลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่บริษัทบุหรี่เอามาโปรโมทเพื่อขายบุหรี่ไฟฟ้าเนาะคือเขาพยายามพูดว่าคือคำนิยามของคำว่าเลิกบุหรี่ของเขาอะที่เขาคิดโดยกลุ่มคนที่ขายบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันจะแตกต่างจากนิยามทางการแพทย์เนาะคือถ้าเป็นนิยามของทางการแพทย์เนี่ยการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยก็คือเลิกทุกชนิดคือไม่สูบอะไรเลยนะคะแต่การที่บริษัทบุหรี่เขาพยายามโปรโมทเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าแล้วบอกว่าช่วยเลิกบุหรี่ได้เนี่ยเขาในแง่มุมของเขาคือเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาแล้วเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือเลิกบุหรี่ธรรมดาทีนี้มันก็เลยจะทำให้เห็นว่าคนที่สูบบุหรี่ไฟที่พยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหรี่ธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่คือเกินครึ่งนะไม่ได้หมายความว่าทุกคนนะคะแต่เกินครึ่งเนี่ยจะลงเอยด้วยการสูบทั้งสองอย่างก็คือถ้าอยู่นอกบ้านอยู่กับคนที่เยอะๆเขาก็จะสูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดเขาอยู่คนเดียวเขาจะสูบบุหรี่ธรรมดา นะคะอันนี้เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสัดส่วนรองลงมาก็คือ
อาจจะเลิกบุหรี่ธรรมดาได้แต่สูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อไปเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้นะแต่แล้วก็จะมีจริงๆอาจจะมีอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่อันนี้ก็เป็นส่วนน้อยเนาะที่ในที่สุดแล้วเลิกได้ทั้งสองอย่างซึ่งเป็นส่วนที่น้อยมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคิดว่าจะเลิกบุหรี่ธรรมดาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ปลอดภัยเนาะเพราะว่าถ้ายังสูบทั้งสองอย่างจริงสูบทั้งสองอย่างอันตรายกว่าการสูบอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวด้วยซ้ำโอ้จริงอาจารย์ฟังดูแล้วก็แล้วใช่แล้วถ้าสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อไปแทนการสูบบุหรี่ธรรมดาสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวก็อันตรายเพราะว่ามันมีงานวิจัยเนี่ยที่ออกมาแล้วว่าอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ธรรมดาเนี่ยไม่ได้ต่างกันก็คือคนที่เปลี่ยนจากการสูบบุหรี่ธรรมดาไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดหรือโรคหลอดเลือดสมองอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะมีแต่โรคอันตรายทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยไม่ได้แบบว่าเบาเลยแล้วบางคนอาจจะบอกโอ๊ยก็แค่ลองบุหรี่ไฟฟ้าไม่ติดหรอกอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมมันคือนิโคตินยังไงก็ติดใช่ไหมคะอาจารย์ติดแล้วก็ติดรุนแรงกว่าด้วยคือเขามีการงานวิจัยเนาะที่เขาไปทำกับเด็กคือไปสัมภาษณ์เด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เทียบกับเด็กที่สูบบุหรี่ธรรมดาเขาก็ถามว่าเอ้ยหลังตื่นนอนภายใน5นาทีหลังตื่นนอนเนี่ยบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าครั้งแรกที่สูบในวันนั้นเนี่ยสูบไหมภายใน5นาทีอะไรเงี้ยปรากฏว่าคนที่สูบต้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าภายใน5นาทีหลังตื่นนอนเนี่ยสูงกว่าบุหรี่ธรรมดาถึง2ถึง3เท่าโอ้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าการเสพติดของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันรุนแรงมากกว่าบุหรี่ธรรมดานะคะเพราะว่าไอ้5นาทีหลังตื่นนอนเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดหรือเป็นอินดิเคเตอร์อันนึงที่เราบอกว่าคนนั้นน่ะติดบุหรี่หนักแค่ไหนถ้าตื่นปุ๊บต้องรีบสูบเนี่ยแสดงว่าติดหนักแล้วนะแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าในเด็กเนี่ยในเด็กวัยรุ่นเนี่ยอันนี้เขาทำการศึกษาที่อังกฤษเนาะปรากฏว่าอังกฤษแคนาดาแล้วก็อเมริกา3ประเทศค่ะเนาะภายใน5นาทีหลังตื่นนอนมีเด็กกี่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องสูบบุหรี่ปรากฏว่าพบว่ามีเด็กประมาณ10%ที่ต้องตื่นมาสูบบุหรี่หลังตื่นนอน5นาทีเนาะแต่เกือบ 30% น่ะที่ภายใน5นาทีต้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าโอ้โหก็คือการเสพติดมันรุนแรงมากกว่าอย่างที่บอกก็คือสารนิโคตินมันสูงกว่าแล้วก็มันสูบได้ตลอดอะค่ะมันไม่ต้องแบบว่าเอ้ยหมดมวลแล้วต้องมาสูบใหม่อะไรเงี้ยค่ะมันก็ตื่นนอนคือไม่ต้องทำอะไรเลยขอสูบก่อนเลยโอ้โหใช่น่ากลัวมากจริงๆค่ะคือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้มันเบาๆมันไม่ได้แบบว่าอะไรนะมันมีการแต่งกลิ่นใช่ไหมคะอาจารย์มีหลายกลิ่นมากเยอะเต็มไปหมดเลยอะแบบเกือบ 20,000 กลิ่นแล้วค่ะโอ้ไปเอามาจากไหน 20,000 กลิ่นเยอะแยะขนาดนี้คือเพื่อลบกลิ่นที่มันเป็นแบบเหมือนบุหรี่มวนที่แบบว่ากลิ่นมันไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่อย่างเงี้ยให้มันเบาลงให้มันรู้สึกแบบติดง่ายขึ้นบางทีเป็นผู้หญิงก็เข้าถึงง่ายขึ้นด้วยค่ะอาจารย์ที่เคยเห็นใช่กลายเป็นว่าตอนนี้ผู้หญิงสูบเยอะมากนะคะโดยเฉพาะเด็กนักเรียนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็เราก็ไม่เคยคือปกติถ้าเป็นบุหรี่มวนเนี่ยผู้หญิงแทบไม่ได้สูบกันแล้วอะค่ะสำรวจกี่ทีคือผู้ชายสูบบุหรี่มวนเนี่ยผู้ชายสูบประมาณ 30% ผู้หญิงนี่แบบน้อยมากอัน 1% 2% เท่านั้นเองแต่พอมาบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกลายเป็นว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยสูบในเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกันละแล้วในบางที่เนี่ยพบอย่างโรงเรียนบางแห่งเนี่ยเด็กผู้หญิงสูบมากกว่าเด็กผู้ชายด้วยซ้ำโอ้ยตายแล้วทำไมขนาดนี้มันเป็นเรื่องที่แบบไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะอาจารย์แบบตัวเลขแบบสูงเพิ่มขึ้นแบบอย่างน่าตกใจอ่ะแล้วจำนวนคนที่สูบกลายเป็นเด็กลงไปเรื่อยๆด้วยเข้าถึงง่ายด้วยค่ะอาจารย์เข้าถึงง่ายก็คือทั้งออนไลน์ออนไซต์มีหมดนะแล้วก็มีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมอันเนี้ยซึ่งก็น่ากลัวใช่ค่ะคืออ่ะแน่นอนมันมีผลกระทบต่อสุขภาพมันไม่ใช่แค่สมองอย่างเดียวโดยเฉพาะเด็กๆมันยังผลรวมสุขภาพในด้านอื่นๆด้วยเพราะว่าในบุหรี่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่สารนิโคตินใช่ไหมคะอาจารย์มันยังมีอะไรอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นอันตรายใช่ใช่ก็คือตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยที่เรากลัวมากที่สุดในเด็กก็คือนิโคตินแล้วมันไปทำลายพัฒนาการของสมองเนาะทำให้การเรียนแย่ลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงหงุดหงิดง่ายความจำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าซึมเศร้านะคะทีนี้เนี่ยนอกจากตัวนิโคตินที่มีผลกับสมองแล้วเนี่ยมันก็ยังมีผลกับอวัยวะอื่น
ในร่างกายด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นการทำลายปอดเนาะทำให้ปอดติดเชื้อง่ายขึ้นเนาะทำลายถุงลมการแลกเปลี่ยนก๊าซในปอดอะไรเงี้ยหรือว่าทำให้เกิดการอักเสบของทางเดินหายใจมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้แต่กระทั่งหัวใจอย่างเงี้ยก็ทำให้ตัวหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันแข็งตัวหรือว่าเพิ่มโอกาสที่ทำให้มันเกิดการอุดตันมากขึ้นอะไรเงี้ยหัวใจทำงานหนักขึ้นอะไรเงี้ยต่างๆนะคะก็คือมันมีอันตรายกับหลายๆไออวัยวะในร่างกายและจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะกับคนที่สูบเองเท่านั้นคนที่ไม่ได้สูบแต่ได้รับไอระเหยต่างๆของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่ามือสองหรือมือสามนะคะก็ได้รับอันตรายเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คือก็มีงานวิจัยออกมาชัดเจนว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแต่ว่าไปอยู่ในที่หรืออยู่ในบ้านเดียวกันกับคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยหรือจะเป็นในรถยนต์ในอะไรก็ตามนะคะที่โดยเฉพาะที่เป็นสถานที่ปิดเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดการเจ็บป่วยนะอย่างเช่นเกิดหลอดลมอักเสบมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง3เท่าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ได้รับผลกระทบเนาะทั้งสูบเองก็ได้รับเยอะอยู่ละค่ะแต่คนที่ไม่ได้สูบแต่ต้องไปอยู่ใกล้ชิดหรือมีคนรอบตัวสูบเนี่ยก็ได้รับผลกันโดยเฉพาะเด็กเนาะเด็กเนี่ยจะเกิดผลได้ชัดแล้วก็เร็วกว่าผู้ใหญ่โอ้โหพออาจารย์พูดแบบนี้แล้วนึกถึงวันนั้นเลยค่ะมีคนสูบบุหรี่ไฟฟ้านี่แหละค่ะอาจารย์ที่ทำงานแล้วก็แบบว่าเหมือนกับสูบเสร็จปุ๊บอาจจะเข้าลิฟต์อะค่ะเหมือนเขาจะออกมาจากลิฟต์หรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยแต่ว่ามันมีกลิ่นบุหรี่เพราะว่าเป็นคนที่แพ้บุหรี่กลิ่นบุหรี่อย่างแบบอย่างฉับพลันมากค่ะจะกลายเป็นภูมิแพ้ทันทีเลยแล้วแบบแต่รู้ได้เลยว่ากลิ่นบุหรี่มวนที่เป็นปกติเนี่ยกับบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นมันจะต่างกันจริงๆค่ะถ้าเป็นต่างกันกลิ่นต่างกันบุหรี่มวนจะแรงกว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะเบากว่ามันเหมือนนวลๆยังไงบอกไม่ถูกค่ะแต่ว่าไม่ถึงกับขนาดที่แบบอยู่ได้หรือว่าเราจะแบบทนกลิ่นได้แต่ว่าเฮ้ยมันก็กลิ่นต่างกันจริงๆแฮแล้วมันก็รู้สึกได้เลยว่านี่คือกลิ่นของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วมันเบาพอมันเบากว่าคนสูบอาจจะเลยไม่รู้ตัวว่าแบบกลิ่นมันรบกวนคนที่เขาได้ไอได้ควันอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอาจารย์โอ้ยวันนั้นเกือบตายเหมือนกันค่ะแต่ใช่แต่จริงๆควันมันค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเนาะแล้วก็คือถ้ายิ่งใครเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วหรือใกล้ตามเนี่ยคือถ้ายิ่งอยู่ใกล้เนี่ยมันเวียนหัวเลยนะเวียนหัวแล้วก็ปวดหัวอะไรอย่างนี้เลยเนาะเพราะว่าควันค่อนข้างเยอะแต่ตัวกลิ่นเนี่ยมันเหมือนเอากลิ่นที่มันหอมเนาะมากลบพยายามที่จะกลบอันตรายกลบพิษภัยของสารพิษที่มันอยู่ในนั้นนะคะคนก็จะเข้าใจอ๋อกินบลูเบอร์รี่กินสตรอเบอรี่กินช็อกโกแลตกินกาแฟกินอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแบบเข้าใจผิดว่ามันอาจจะไม่อันตรายอะไรเงี้ยเหมือนกินน้ำหอมหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่เนาะมันอันตรายกว่าเยอะใช่ค่ะถ้าเกิดคนแพ้เนี่ยจะรู้เลยว่ามันมีความต่างกันจริงๆแล้วก็พร้อมที่จะเป็นภูมิแพ้กันได้เลยโอ้โหนี่นึกถึงคนที่ได้ควันบุหรี่มือสองมือสามเลยนะคะจากแค่บุหรี่ธรรมดายังแบบเป็นมะเร็งกันได้เลยอะไม่ได้สูบค่ะแต่เป็นมะเร็งแล้วก็ใช่บุหรี่ธรรมดาเป็นบุหรี่ไฟฟ้าอนาคตหมอก็เชื่อว่าเป็นนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีงานวิจัยที่เขาทำในหนูทดลองอะค่ะคือในคนอาจจะยังไม่เจอเนาะเพราะอาจจะต้องมีการใช้เวลาอะไรต่างๆเนี่ยแต่ในหนูเนี่ยเนื่องจากหนูเนี่ยมันตัวเล็กเนาะทีนี้ถ้าเกิดได้รับตัวสารพิษหรืออะไรต่างๆเนี่ยไปเนี่ยมันเห็นผลเร็วเขาก็เลยมีการศึกษาเอาหนูทดลองเนี่ยแล้วก็ได้รับไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าติดต่อกันเป็นเวลา1ปีหนูก็อยู่ในกล่องอะไรเงี้ยก็ติดต่อก็คือวันละกี่ชั่วโมงเขาก็จะมีกำหนดเนาะคือไม่ได้ตลอดเวลาไม่ได้24ชั่วโมงนะก็วันละกี่ชั่วโมงคือพยายามทำให้เทียบเท่ากับคนน่ะที่ได้รับว่าวันละกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยปรากฏว่าผ่านไป1ปีเนี่ย1ใน4ของหนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งปอดอุ๊ย1ใน4แต่ก็มีนะอันนี้คือเบื้องต้นด้วยนะไม่ใช่ว่าเบื้องต้นใช่แต่ทีนี้ก็เลยเราก็รอดูแล้วเอาอย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในคนได้เหมือนกันนะคะถอนหายใจรอเลยค่ะรู้สึกว่าแบบคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเยอะขึ้นจริงๆค่ะรอบตัวที่จะเคยเห็นคนที่สูบบุหรี่มวนเนี่ยเริ่มน้อยลงจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะตอนนี้บุหรี่ไฟฟ้าถึงแม้จะผิดกฎหมายแต่หาได้งงมากก็เรามีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเนาะว่าทำไมเรากฎหมายเราก็ดีอยู่แล้วนะเราก็ห้ามทั้งนำเข้าห้ามจำหน่ายอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่า
ยังบังคับใช้ไม่ได้เนาะแต่มันต่างจากหลายๆประเทศซึ่งจริงๆประเทศที่ห้ามบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจากสมัยก่อนตอนสมัยที่ประเทศไทยเนี่ยห้ามใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคนห้ามก็มีไม่ได้เยอะมากอะค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนห้ามบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเยอะมากขึ้นนะประมาณทั่วโลกเนี่ยประมาณ40ประเทศละนะคะก็อย่างและหลายๆประเทศเขาเป็นตัวอย่างที่ดีก็คือเขาห้ามได้จริงอะค่ะก็คือบังคับใช้กฎหมายได้ดีกว่าเราเยอะมากๆเช่นสิงคโปร์อย่างเงี้ยเขาก็ห้ามเหมือนเราแล้วก็แต่หลายคนกลัวเนาะอย่างคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอะไรต่างๆกลัวไอ้ไปสิงคโปร์จะยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันกฎหมายเขาเข้มแข็งกว่าเราอะของเรากลายเป็นว่าไม่มีใครกลัวอะไรเงี้ยก็เลยเป็นปัญหาอยู่ตอนเนี้ยค่ะว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันจริงจังกว่านี้แล้วก็ใช้ได้จริงๆแต่จริงๆแล้วเรื่องการบังคับใช้กฎหมายบ้านเราอาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนาะหลายๆเรื่องค่ะเพราะมันมีกฎหมายแล้วก็อาจจะบังคับใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เป็นจุดอ่อนของเราใช่ค่ะแต่ก็คงต้องช่วยกันรณรงค์กันต่อไปนะคะอยากให้มันมีนักสูบหน้าใหม่เกิดขึ้นมากกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วยิ่งเด็กขึ้นเรื่อยๆแบบนี้โอ้โหแล้วยังไงต่อไปในอนาคตใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาก็ต้องเติบโตมาหรือว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวก็เลิกได้เดี๋ยวพอโตๆไปเดี๋ยวก็แบบไปโฟกัสอย่างอื่นหรืออะไรเงี้ยแล้วเลิกได้มันไม่น่าจะอย่างนั้นโอ้เลิกยากหนึ่งคือเลิกยากสองคืออะไรที่มันเสียไปแล้วมันไม่กลับคืนมาปกติอ่ะคือมันไม่กลับมา 100% อ่ะไอ้พวกปอดที่มันถูกทำลายไปแล้วในส่วนที่ถูกทำลายไปแล้วสมองเซลล์สมองต่างๆที่มันโดนทำลายไปแล้วอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไงไม่ได้กลับมาถึงกับ 100% เนาะแล้วก็มันก็ยังมีแผลของสิ่งนั้นๆน่ะอยู่ในร่างกายเราอาจจะไม่บางคนอาจจะที่เคยสูบบุหรี่สูบไประยะเวลานานๆอยู่ดีก็แล้วสักพักก็เลิกเนาะแต่ในที่สุดพออายุมากๆเนี่ยก็มีโอกาสป่วยด้วยโรคที่เกิดจากที่เราเคยสูบบุหรี่เมื่อในอดีตเหมือนกันอะไรเงี้ยดังนั้นทางที่ดีที่สุดเนี่ยคือไม่ควรจะเริ่มตั้งแต่แรกเนาะโอเคความถ้าเลิกเริ่มแล้วเลิกเนี่ยโอเคความเสี่ยงต่อโรคต่างๆมันลดลงแต่มันไม่ได้กลับมาเท่ากับคนที่ไม่เคยเริ่มเลยอะไรเงี้ยคือเพราะฉะนั้นดีที่สุดไม่ใช่หยุดสูบแต่คือดีที่สุดคือการไม่สูบเลยไม่เริ่มเลยใช่ค่ะถ้าอย่างนี้ฟังแบบนี้แล้วค่ะอาจารย์แน่นอนว่าหลายคนอาจจะเริ่มเข้าสู่วงการนี้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดมีความตั้งใจจะเลิกหรือในวันหนึ่งคือฉันไม่อยากจะไปป่วยเอาตอนที่อายุมากๆหรือว่าบางทีอาจจะไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมันรักษากินยาไปโรงพยาบาลชีวิตไม่มีความสุขแน่นอนอ่ะมีวิธีการที่จะแบบเลิกไหมคะอาจารย์คนส่วนใหญ่ที่ติดบุหรี่ก็ตามเหลืองรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าก็เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันติดสารนิโคตินเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เลยคือเลิกเองได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเองมันอยู่ที่ตัวเองอะค่ะก็คือต้องเข้มแข็งต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีแรงจูงใจหาแรงจูงใจของตัวเองว่าเราจะเลิกบุหรี่เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพของตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเพื่อคนในครอบครัวบางคนก็เพื่อลูกเนาะเพื่อคนในครอบครัวอะไรต่างๆเพราะว่าไม่อยากให้คนในครอบครัวได้รับอันตรายจากบุหรี่ที่เราสูบอะไปทำร้ายคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องหาเป้าหมายให้ชัดแล้วก็พยายามตั้งใจหยุดนะหยุดเลยนะคะอันเนี้ยเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดเนาะถ้ายังทำไม่ได้หมายความว่ายังมีต้องการตัวช่วยอะไรต่างๆอันนี้ก็ให้ปรึกษาคุณหมอนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมียาช่วยเลิกบุหรี่เนี่ยหลายตัวที่ทางอย.หรือทางกระทรวงอะไรเนี่ยเขายืนยันหรือเขารับรองแล้วว่าปลอดภัยนะคะอันเนี้ยก็สามารถใช้เป็นตัวช่วยได้นะคะหรือบางทีในโรงพยาบาลหรือในคลินิกอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีพวกกลุ่มกลุ่มที่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่คุยหรือสายด่วนเลิกบุหรี่ปัจจุบันก็มีแล้วก็โทรฟรีด้วยที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มันมีหลายตัวเลือกมากๆที่จะทำให้เลิกได้หรือว่าหาสิ่งอื่นที่จะไปทำไม่ให้ไม่หมกมุ่นกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเลิกด้วยตัวเองเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ผลมากที่สุดค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดโดนบังคับนี่อาจจะว่าวันหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าลงแดงอยากจะสูบอีกหนักกว่าเดิมอีกอารมณ์หงุดหงิดหนักกว่าเดิมอีกก็ได้นะคะก็ต้องระวังคือป
ปอดไม่ได้เหมือนตับนะคะที่4เดือนพักตับแล้วดีขึ้นปอดมันไปนะไม่ต้องเข้าโครงการเข้าพรรษาพักตับพักอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือปอดนะคะมันคนละอย่างกันเนาะอาจารย์เนาะแล้วก็ไม่อยากได้กลิ่นบุหรี่อะไรเลยค่ะแต่ว่าในบางมุมมันมีเรื่องของภาษีอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะก็เป็นสารมันเป็นคือจริงๆภาษีเนี่ยมันเป็นมาตรการเพื่อที่จะให้ลดการสูบบุหรี่เนาะแล้วก็เป็นมาตรการที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาแนะนำว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น best buy policy ก็คือเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพเป็นประสิทธิผลที่ดีในการลดการสูบดังนั้นเนี่ยการพยายามขึ้นภาษีโดยเฉพาะบุหรี่เนาะบุหรี่ธรรมดาที่มันถูกกฎหมายอ่ะตอนเนี้ยก็ต้องเก็บภาษีให้แพงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะให้คนลดละ เลิกไปในที่สุดเนาะ อันเนี้ยเป็นวิธีอันหนึ่งแต่เรื่องบุหรี่ไฟฟ้ามันไม่เหมือนกันเนาะเพราะบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้มันผิดกฎหมายอยู่อะค่ะดังนั้นเรื่องภาษีอะมันไม่ได้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเนาะก็คนก็พยายามตอนนี้พยายามอ้างว่าแล้วเอาให้มันถูกกฎหมายสิมันมีอยู่แล้วในประเทศทำไมไม่ทำให้มันถูกไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คิดง่ายอะค่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้คิดจะทำอะไรเลยเนาะ ก็คือแบบว่าอ้าวมันมีอยู่แล้วเอาก็พูดเหมือนบ่อนมีอยู่แล้วก็ทำไมไม่ถูกกฎหมายเลย อะไรอย่างเงี้ยไม่อย่างนั้นถ้าทำอย่างนี้นี่ทุกอย่างที่มันไม่ดีที่มันมีอยู่แล้วก็คงต้องถูกกฎหมายหมด ใช่ไหมคะ ใช่จริงๆคำพูดพวกนี้มันเป็นคำพูดของบริษัทบุหรี่เนาะที่พยายามที่จะขายของอะ แล้วก็ ไม่ได้พูดอยู่แค่ในประเทศไทยนะคะในหลายประเทศอย่างล่าสุดเนี่ยอย่างบราซิลเนี่ยที่เขาพึ่งคือเขาแบนบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนเราอ่ะแล้วก็มีล็อบบี้ยีสต์อะไรต่างๆไปวิ่งเต้นให้เขายกเลิกการแบนเหมือนบ้านเราเลยแล้วพูดข้อโต้แย้งอะไรต่างๆเหมือนกันเลยนะคะแต่ในที่สุดบราซิลก็ตัดสินใจคือแบนต่อแถมทำให้กฎหมายเข้มงวดมากขึ้นโอ้เยี่ยมเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบทเรียนกับของไทยเหมือนกันว่าเราจะไปในทิศทางไหนเราจะเชื่อการล็อบบี้การวิ่งเต้นของบริษัทบุหรี่ไหมหรือเราจะเชื่อสิ่งที่เขาอ้างต่างๆคือเขาเก่งในการสรรหาคำที่จะอ้างเนาะไอ้เราจะเชื่อเขาไหมเพื่อประโยชน์ของบริษัทบุหรี่หรือเราจะปกป้องไม่ให้ลูกหลานเยาวชนเราเนี่ยเข้ามาได้ลองได้เนี่ยไอ้บุหรี่รูปแบบใหม่แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะก็บทเรียนในต่างประเทศก็มีให้เรียนรู้เยอะว่าเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะอย่าปล่อยให้มันสายเกินไปแล้วค่อยมาแก้นะคะมันไม่ทันแล้วนะคะใช่คุยกันเพลินๆแป๊บเดียวอย่าปล่อยให้มันเป็นเหมือนบุหรี่ธรรมดาเนาะซึ่งตอนนี้เราจะยกเลิกก็ยกเลิกไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันเข้ามาแล้วใช่ๆค่ะโอ้คุยกันเพลินๆนะคะอาจารย์คะเดี๋ยวคงได้มีขอความรู้อาจารย์กันต่อไปในโอกาสหน้าด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เริงฤดีค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการโรงหมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เมื่อความเผ็ดไม่ใช่รสชาติและความเผ็ดในช่องปากเกิดจากอะไรน้ำเปล่าน้ำเย็นไม่ช่วยให้หายเผ็ดจะต้องกินอะไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมาเล่าให้ฟังครับเจ้าแคปไซซินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสารที่อยู่ตรงไส้พริกหรือเมล็ดพริกที่อยู่ตรงกลางเลยตัวแคปไซซินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าความเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสชาติรสชาติที่เราได้รับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย4รสก็คือปลายหวานโคนขม อมเปรี้ยวเรียวเค็มแล้วหวานขมเปรี้ยวเค็มนี่คือรสที่มีต่อมรับรสอยู่ที่ลิ้นแล้วเวลาเรากินเข้าไปส่วนใหญ่ก็กินบ้วยกินอะไรก็โอ้ยหวานๆเปรี้ยวๆเค็มๆรู้หมดอ้าวไม่มีต่อมรับเผ็ดแล้วเผ็ดได้ไงคะเผ็ดได้เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีตัวรับความเจ็บปวดจริงๆแล้วเนี่ยความเผ็ดเนี่ยมันคือความเจ็บปวดนะมันเป็นเพลรีเซปเตอร์ที่ไวต่อสารแคปไซซินซึ่งเรามีอยู่ในปากของเรานี่แหละนะช่องปากของเรานี่แหละแล้วเวลาเรากินสารแคปไซซินเนี่ยมันก็จะไปจับกับตัวรับรสความเจ็บปวดความเพนความเจ็บความปวดความร้อนเราจริงๆแล้วเวลาเราได้รับความเผ็ดเนี่ยเราจะรู้สึกแบบแสบร้อนเพราะมันกระตุ้นระบบประสาทที่ทำให้เรารู้สึกแบบแสบนะรู้สึกร้อนนะมันก็เลยเป็นความเผ็ดจริงๆแล้วมันคือความเจ็บปวดต่อมรับรสความรู้สึกเจ็บปวดเนี่ย
แต่ละคนมีไอ้ต่อมรับรสเนี่ยได้ต่างกันOh, มีรีเซปเตอร์ต่างกันฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ละคนก็จะกินเผ็ดและเทอร์โชความทนนะครับได้ต่างกันพออายุเพิ่มมากขึ้นบางทีมันก็เริ่มลดลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นแล้วแต่ละคนเนี่ยมันก็จะแตกต่างไปเสื่อมไปตามวัยตามสภาพบางทีแบบเฮ้ยตอนสมัยวัยรุ่นกินได้แต่พอทำไมอายุเยอะแล้วแบบโหกินเผ็ดนิดเดียวรู้สึกแบบเผ็ดมากเลยเห็นไหมงั้นแล้วเนี่ยมันก็ไปตามวัยนะซึ่งเวลาเผ็ดเยอะๆไอ้เจ้าแคปไซซินเนี่ยมันละลายในน้ำมันครับเวลากินเผ็ดเยอะๆนะคนส่วนใหญ่จะชอบกินน้ำแข็งน้ำเย็นจริงๆแล้วถ้าอยากหายเผ็ดเนี่ยคือคุณต้องกินนมกลั้วปากด้วยนมเพราะมันมีไขมันไม่ได้ก็อาหารที่มีกะทิเครื่องดื่มก็ได้มันก็จะช่วยล้างแคปไซซินออกไปจากปากเราแล้วคนที่ต้องพึงระวังนอกจากผู้สูงอายุที่รับลดความเผ็ดร้อนได้น้อยลงก็ยังมีกลุ่มพวกที่มีปัญหาเป็นโรคกระเพาะที่จะต้องระวังความเผ็ดแล้วมันเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้แสบร้อนระคายเคืองแล้วกลุ่มโรคของระบบทางเดินอาหารกระเพาะอาหารทั้งหลายแหล่ก็ต้องระวังการกินเผ็ดพวกพริกทั้งหลายแหล่แล้วก็กลุ่มคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อน This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice